สวัสดีครับเพื่อนๆครับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกเพื่อนๆ เมาทุกคนนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับเมาเรคคอร์ดนะครับแล้วก็รายการเมนูเทรดนะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับมาดูสถานการณ์นะครับของเซตอินเด็กซ์นะครับวันนี้นะครับเซตเองนะครับก็ยังคงบีบตัวในกรอบที่แคบลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มนะครับจะค่อนข้างไหลลงมาในด้านลบนะครับแล้วก็ทำโลนะครับที่ต่ำกว่าเดิมนะครับก็คือมันไม่ได้ต่ำกว่าเดิมฮะแต่มันปิดต่ำกว่าเดิมนะฮะโลตรงนี้นะฮะมันเท่ากัน แต่ปิดต่ำลงนะครับนั่นหมายความว่าสภาวะของเซตนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นระวังการเลือกกรอบของเซตนะครับถ้าลงมาแนวรับ1326ไม่ควรหลุดนะครับหรือก็1334 1330ตรงนี้นะครับถ้าหลุดลงมานะครับก็จะทำให้เซนติเมนต์ของตลาดในค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วนะครับก็อาจจะไหลลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามแนวรับตามกรอบไปเรื่อยๆนะครับหลุด1330ก็ลงมา1326นะครับแล้วก็1310นะครับ1300แล้วก็1280 1260นะครับตามจุดนี้นะครับถ้าลงไปยังไงนะครับก็น่าจะมาทางนั้นนะครับคือหัวมันลงมาทางไหนบ่อยๆก็จะลงทางนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่หุ้นรายตัวก็ยังคงเทรดได้นะครับแต่สัญญาณลบจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็หาหุ้นเทรดได้ยากเรื่อยๆนะครับเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจที่จะไปต่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับอันดับแรกเลยคือเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับวิ่งค่อนข้างที่จะแรงนะครับเกือบซิลลิ่งแทบทุกตัวนะครับในเริ่มที่ SVI นะครับ SVI เองนะครับปิดที่ 3.70 นะครับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับถ้า SVI ย่อตัวนะครับก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 3.60 นะครับแล้วก็จริงๆแนวรับจุดแรกคือ 3.62 นะครับสำหรับ SVI นะครับส่วนแนวต้านนะครับดูเป็นกรอบๆนะครับอยู่ที่ 3.86 แล้วก็ 4.18 นะครับถ้าซิลลิ่งอีกวันก็ดูราคาเลยครับ370 15% ซินลิ่งอีกวันก็จะอยู่ที่ 4.24 นะครับประมาณนี้นะครับถ้าซินลิ่งอีก1วันนะครับก็ต้องลุ้นนะครับถ้าไม่ซินลิ่งนะครับก็ระวังแรงขายทำกำไรของตัวนี้ด้วยนะครับแต่วอลุ่มแล้วค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับตัวต่อมานะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ฮาน่าครับฮาน่าเองก็ปิด 12% เช่นกันนะครับแล้วก็เบรกกรอบสะสมชุดที่2นะครับขึ้นมาได้นะครับที่ 36.50 นะครับตัวนี้แนวต้านอีก1จุดก็คือ37บาทนะครับถ้าทะลุ37ก็คือวิ่งไป40นะครับอันนี้เป็นตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับระวังซ้ำรอยนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับอาจจะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ 38.75 อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำปลายดาบลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็จะย่อตัวด้านบนนะครับแล้วก็ถึงจะวิ่งขึ้นไปต่ออีก1ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ก็เล่นประมาณ1วัน2วันนะครับประมาณนี้KCE นะครับอันนี้ก็แรงเช่นกันนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับถ้า25บาทไม่หลุดลงมา KCE นะครับ ก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับ
วันนี้ปิดที่29บาทนะครับแท่งเต็มเลยวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปเก็งกำไรนะครับ 26.75 ไม่ควรหลุดนะครับคาดหวังด้านบนนะครับเดลต้านี่แรงที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่าได้ผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวอลุ่มเกณฑ์ซื้อค่อนข้างที่จะมาแน่นแทบทุกวันนะครับเป้าหมายแรกของเดลต้าคือประมาณ110นะครับจุดที่2คือ120นะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่เดลต้าเวลาจะมา3วันนะครับถ้ามา3วันถึงแน่นอนนะครับ120นะครับสำหรับเดลต้าก็พอดีครับพุธพฤหัสศุกร์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับคืออ้าวมาดูเดลต้านะครับในเมื่อยกตัวขึ้นไปแบบนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้94.75 ตรงนี้ 94.75 นะครับตรงนี้ไม่ควรหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็จุดนะครับแนวรับระยะสั้นก็ประมาณ100บาทนะครับเพียวๆนะครับตีใหม่ประมาณนี้นะครับ100บาทนะครับสำหรับเดลต้านะกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับเครื่องดื่มนะครับรู้สึกว่าร้อนแรงเช่นกันนะครับมา OSP นะครับเนื่องจากยังพอเหลืออัพไซด์นอกจาก CBG นะครับ OSP 43.25 ไม่ควรหลุดนะครับจุดเดิมนะครับนี่ก็เบ่งมาค่อนข้างสวยนะครับบวกมา 5% พร้อมกับวอลุ่มนะครับก็คาดหวังนะครับที่ไฮเดิมก่อนนะครับที่46-47นะครับประมาณนี้อาบิโก้นะครับอาบิโก้ก็คือ สำหรับอาบิโก้นะครับอาบิโก้ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นไปปรับตัวแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็บอกมา 12% นะที่7บาทนะอาบิโก้เองถ้าวันพรุ่งนี้จะไปต่อ 6.55 นะครับไม่ควรหลุดลงมานะครับก็เดี๋ยวลองมาตีฟิโบหาเป้าเบื้องต้นนะครับว่าจะขึ้นไปได้สูงประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็ทะลุแนวต้านทางฟิโบตรงนี้มาแล้วนะครับเป้าแรกจุดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี่ครับ8บาทกว่าโอ้ค่อนข้างจะสูงนะครับพอสมควรนะครับสำหรับอาบิโก้นะฮะต้องรอดูนะว่าถึงหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะ8บาทนะครับ8บาทก็จะเหลืออัพไซด์อยู่ประมาณ 15% นะครับสำหรับอาบิโก้มาดูมาลีครับมาลีตัวนี้นะครับก็วอลุ่มมันน้อยนะครับเวลามันวางบิดออฟเฟอร์นะครับวางไว้น้อยมากนะครับผมวางซ้ายนี่คือไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับมาลีนะก็ถ้าพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปเก็งกำไรนะครับ 8.95 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็880ไม่ควรหลุดนะครับสำหรับมาลีนะครับความคาดหวังก็น่าจะประมาณ1กับ0เนี่ยนะครับเลขนี้เลยมาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเซฟโก้นะครับกราฟยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับ
แต่ก็ยังไม่ค่อยจะมีแรงมากเท่าไหร่นะครับสำหรับซิปโก้ 6.45 ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ 6.75 นะครับสำหรับซิปโก้ PDI นะครับจากที่เราให้ไปเมื่อวานนะครับก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับตัว PDI นี้นะครับอยู่แนวรับอยู่ที่7บาทนะครับไม่ควรหลุดนะครับจริงๆแนวรับระยะสั้นนะครับสำหรับ PDI ควรจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ7บาท35นะครับก็ควรจะเป็นแบบนี้ครับค่อยๆยกตัวขึ้นไปไม่ควรต่ำลงมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นจุดหนีจุดแรกนะครับถ้าเข้าควรเข้าไม่เยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เวลาบวก 14% มาแล้วนะครับจริงๆแล้วหุ้นแบบนี้ต้องไปต่ออย่างเดียวนะครับไม่ควรย่อลึกนะครับถึงให้แนวรับไว้อยู่ที่ประมาณ 7.3-7.35 ก่อนGFPT นะครับตรงนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณโซนแนวรับนะครับที่ 13.6 13.5 นะครับโซนบริเวณนี้นะครับก็อาจจะทำตัวไซด์เวย์คล้ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ยกตัวขึ้นไปต่อนะครับยังไงก็ดีไม่ควรหลุดโซนตรงนี้แหละครับ 13.5 นะเพื่อคาดหวังด้านบนนะครับดูลักษณะธุรกิจที่เหมือนกันนะครับก็ใกล้เคียงนะครับ TFG ยังคงกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะครับ 5.10 ที่เราบอกไว้หลุดมานะครับเมื่อหลุดมาก็จะทำกรอบไซด์เวย์ใหม่นะครับถ้าไม่ทำโลที่ต่ำกว่าประมาณ 4.50 ตรงนี้นะครับมันก็จะมองหุ้นลักษณะมีแนวโน้มในขาขึ้นนะครับเป็นไซด์เวย์อัพไม่ควรหลุดต่ำกว่า 4.80 นะครับ 4.88 4.80 ดู CRC อันนี้เป็นหุ้นจากด้านล่างนะครับตัวนี้คิดว่าก็น่าจะค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็วางจุด Stop Loss ได้ไม่ยากนะถ้าเพื่อนๆเข้าไปเทรดในวันพรุ่งนี้ 29.25 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ไม่ควรหลุด29บาทนะครับง่ายๆเลยนะครับคาดหวังด้านบนก่อนที่ 31.75 หรือ32บาทนะครับแล้วก็33บาทนะครับดูกันทีละบาทครับก็น่าจะบาทละ 5% นะอ๋อ2บาท 5% นะครับประมาณนี้มาดูชโยครับชโยนะครับก็ไซด์เวย์กรอบด้านบนนะครับสำหรับชโยนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เป็นออทามไฮนะครับแนวต้านด้านบนยังไม่มีนะครับถ้าตีฟิโบนะครับของตัวชโยนะครับลองตีเล่นๆดูนะมีชนแนวต้านด้านบนแล้วก็ไหลลงมานะครับที่ประมาณ 8.35 8.4 นะครับก็ตีไปประมาณ10บาทสำหรับชโยนะครับก็อีกประมาณ 30% นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าวันนี้ยังไม่เบรกยังไงก็ตามนะครับชโยไม่ควรหลุดต่ำกว่า 7.6 บาทลงมานะครับควรจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบด้านบนนะครับดู PTG นะครับวันนี้บวกมา 4% นะครับคาดหวังการทำ New High นะครับเพื่อไปเทสแนวต้านที่ประมาณ19บาทนะครับ 19.25 ตรงนี้นะครับก็20นะครับ22ประมาณนี้นะครับ 18.40 ไม่ควรหลุดลงมานะครับสำหรับตัว PTG นะครับดู ESO ครับ ESO เองก็ไซด์เวย์อยู่ด้านบนนะครับลงมาก็ไม่ได้แรงมากอะไรนะก็ยังเป็นการไซด์เวย์ตรงนี้นะครับระวังเอสโซนะครับ7บ
70ตรงนี้แหละครับไม่ควรหลุดลงมาแล้วนะครับ765 770นะครับไม่ควรหลุดลงมานะครับถ้าหลุดก็จะกลับมาไซด์เวย์ในกรอบ 7.45 เหมือนเดิมนะครับดู SPRC นะครับตัวนี้ก็สัญญาณก็ยังเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าเบรก 7.20 ไปได้ถึงจะมองแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะแต่วอลุ่มเองนะค่อยๆลดลงนะครับบีบตัวแล้วก็วอลุ่มลดลงอันนี้น่าสนใจนะครับต้องลองเข้าไปก็ระวังนะครับ635ไม่ควรหลุดลงมานะครับนี่อยู่ที่ 6.8 นะครับจริงๆจุดหนีจุดแรกควรจะอยู่ที่ประมาณ665นะครับเพิ่มเป็น665แล้วกันนะ 6.65 นะครับไม่ควรหลุดสำหรับ SPRC นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปเช็คกราฟหุ้นในแต่ละคนดูนะครับว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับในแต่ละวันนะครับก็มันค่อนข้างที่จะยากนะครับช่วงนี้เล่นยากนิดหนึ่งนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ